ในเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าลูกสาวของคุณของคุณการนะครับสุพิมายเนี่ยที่ได้กล่าวหาว่าได้ถูกเพื่อนๆในห้องเรียนรุมกระทืบบ้างหรือว่าทำร้ายอะไรต่างๆนะฮะคงอาจจะไม่ถึงกระทืบแต่ว่ารุมทำร้ายแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะต้องมาแถลงว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องนี้ก็อยู่ทางขวามือผมนะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่จะพูดก็คือว่ากล่าวว่าน้องลอนดอนเนี่ยไม่ให้เข้าเรียนนะซึ่งก็เช่นเดียวกันก็ไม่เป็นความจริงแล้วเดี๋ยวทางคุณมาโน่ผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ของผู้ปกครองเนี่ยที่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเราจะไม่ให้เข้าเรียนเนี่ยในเรื่องในกรณีไหนบ้างนะครับความจริงแล้วเนี่ยโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์เนี่ย20ปีแล้วที่กรุงเทพและที่พัทยา25ปีสิ่งหนึ่งที่ผมทำก็คือเราต้องการที่จะสร้างโรงเรียนตัวอย่างที่มีความสุขนะครับผมเองเคยอยู่การเมืองถ้าพวกเราอายุสัก 40-50 อาจจะเคยเห็นผมบ้างนะครับแล้วก็ไอ้สายสีน้ำเงินสายแรกเลยจากหัวลำโพงมาที่ตรงเนี้ยผมเป็นประธานคณะกรรมการคนสร้างนะครับอันนี้ก็ให้ทราบแบ็คกราวนิดนึงว่าผมไม่ใช่นักการศึกษา 100% นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยความตั้งใจของผมเมื่อไปอยู่ทางด้านการเมืองก็มีความรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเพื่อเป็นนักการเมืองนะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องมาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆก็คือการสร้างชาติก็คือการสร้างเยาวชนผมก็เลยตั้งปณิธานว่าโรงเรียนที่ผมสร้างรีเจนที่ไหนก็ตามเนี่ยจะต้องเป็นโรงเรียนที่มีความนักเรียนมีความสุขทุกเช้านักเรียนจะต้องมีความรู้สึกว่าป้าหรือพ่อเร็วหน่อยแม่เร็วหน่อยเดี๋ยวไปไม่ทันนะครับแล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นถ้ามีโอกาสได้พบกับผู้ปกครองของผมนะลองถามดูว่าจริงไหมนะซึ่งอันนี้ผมภูมิใจมากดังนั้นกฎเหล็กที่วางไว้ชัดเจนมากนะครับจะมีอยู่หลายข้อจริงก็จริงแต่ข้อที่หนึ่งผมเขียนไว้ชัดว่าจะไม่มีการรังแกไม่มีการยุยแย่ไม่มีการทำร้ายแม้ด้วยวาจาไม่มีการส่งอะไรโซเชียลมีเดียที่เป็นการกระทบทำให้เด็กเนี่ยเกิดอารมณ์ผิดปกตินะตามที่ในโซเชียลมีเดียได้มีการอ้างว่าน้องลอนดอนนั้นอาการไม่ค่อยปกติเพราะเนื่องจากว่าถูกเพื่อนๆรุมทำร้ายนะครับแต่จริงๆผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าเตรียมไปไว้ว่าจะให้ทางคุณมาโน่พูดแต่ขอแยบนิดนึงก็แล้วกันนะครับถ้าเรามีลูกที่ไม่อยากถ้าเรามีลูกที่ถูกเพื่อนๆทำร้ายที่โรงเรียนเนี่ยขอถามนิดนึงว่าลูกของเราเนี่ยอยากไปโรงเรียนไหมอนาคตเดี๋ยวคำตอบก็จะชัดขึ้นมานะครับเขาดีใจจนเนื้อเต้นว่าจะได้มาโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนิดนึงทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดมีในกรณีทะเลาะกันเนี่ย เรามีมาตรการยังไงบ้างเรามีมาตรการระดับที่เรียกว่ามาตรฐานของโลกเพราะอย่าลืมว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยจะมีการรับรองวิทยาฐานะทุก3ปีและสิ่งที่เขามองเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนะความไม่มีสมัครสมานสมัคคีของนักเรียนหรือนักเรียนและครูและครูทุกคนเนี่ยระวังตัวแจว่าทุก24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องทำตัวเป็นเขาเรียกว่ารูปแบบที่ดีเพราะการศึกษาไม่มีอะไรหรอกครับการศึกษาก็คือเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการลอกเรียนแบบผู้ใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นครูนี่สำคัญมากแล้ววันนี้ทางมิสแคโรไลน์ดรัมที่แปลว่าตีกลองนะฮะแต่ว่ามี M 2ตัวท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่โรงเรียนต้องทำในกรณีที่ได้ข่าวแว่วมาว่าเอ้ยมีการทะเลาะกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า due process ก็คือขั้นตอนเป็นยังไงบ้างและถึงตอนไหนที่ต้องเรื่องจะต้องมาถึงบอร์ดอย่างผมนะฮะถ้าเรื่องไม่ร้ายแรงเป็นแบบเด็กเล่นกันหรืออะไรนิดๆหน่อยๆทะเลาะกันเรื่องมักจะไม่ถึงผมเพราะว่าถ้าลงไปมันลึกไปก็เหมือนกับไม่ให้เกียรติกับครูนะครับอันนี้ผมขอมาอีกทีตอนท้ายตอนนี้ผมก็อยากจะเชิญทางมิสแคโรไลน์ดรัมเป็นคนที่จะอธิบายถึง the whole due process in dealing with the quarrels things like that แล้วก็ผมอยากแนะนำคุณมิกกี้
คุณมิกินะครับคุณมิกิก็เป็นผู้จัดการทางฝ่ายทางด้านปฐมเรื่องออปเปอเรชั่นอะไรต่างซึ่งจะสนิทกับทางมิสดรัมในค่อนข้างเยอะเวลาที่เกิดปัญหาความไม่เข้าใจทางภาษาเพราะว่าบางคนผู้ปกครองบางคนคนไทยหรือว่าชาติเกาหลีหรือจีนหรือญี่ปุ่นหรือภูฐานเรื่องอะไรต่างบางทีอาจจะไม่อยากพูดภาษาอังกฤษก็จะมีคุณมิกิที่คอยเป็นผู้ที่อธิบายให้ฟังตอนนี้ผมจะเชิญให้มาอยู่ใกล้ๆไมโครโฟน Hi Ms. Drum would you like to sit down ค่ะMy name is Caroline Drum. I'm the head teacher of primary and early years here at Regents International School. I've been a head teacher for 12 years, and for 4 of those years, I've been at Regents. Caroline Drums is a teacher. She's a teacher. ตัวของเธอเองเนี่ยมีประสบการณ์ในฐานะเอ็นทิเชอร์หรือเป็นครูใหญ่มาแล้วกว่า22ปีแล้วก็มาอยู่กับเราเลยค่ะทำงานให้ดีเจในฐานะครูใหญ่มาได้4ปีแล้วค่ะ Student health and safety and pastoral care are always a priority at Regents. We focus on ensuring a high standard of teaching and learning, which is why we keep our classes small. The average class size is around 20.And we have a teacher and a teaching assistant so that we can support the children as well as possible. Staff are on duty to help in the mornings, before school, at break times, at lunch times, and after school during collection time as well. โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนักเรียนในโรงเรียนเราต่อห้องเนี่ยจำนวนนักเรียนอยู่ที่ประมาณแค่20กว่าคนแค่นั้นเองแล้วต่อ1ห้องเนี่ยเราจะมีครูประจำชั้นนะคะซึ่งเป็นครูต่างชาติเป็น1ท่านแล้วก็จะมีครูผู้ช่วยอีก1ท่านต่อนักเรียน20คนนะคะต่อ1คลาสนะคะเพื่อที่เราจะสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็พอเป็นช่วงที่นอกห้องเรียนออกมาเนี่ยทางครูใหญ่เองก็มีการจัดครูเวรคอยดูแลเด็กนักเรียนตั้งแต่ตอนเช้าที่คุณแม่ส่งนักเรียนมาที่โรงเรียนนะคะช่วงพักเบรกตอนเช้าช่วงพักเที่ยงนะคะจนกระทั่งหลังเลิกเรียนส่งกลับบ้านนะคะRegents International School takes bullying behavior very seriously. We use positive behavior strategies to prevent bullying from occurring, and we deal with breaches of our rules and codes very seriously. We have a clear policy on dealing with bullying if it is needed. In fact, we have 700 children in our school, and other than the minor disputes that children have, their disagreements, bullying is extremely rare at Regents.There is no evidence of any case of bullying currently at our school. ก็ทางผู้ใหญ่ก็กล่าวนะคะว่าทางโรงเรียนพิเจนเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเรื่องพฤติกรรมการรังแกกันเป็นกันมากเลยเราใช้กลยุทธ์พฤติกรรมเชิงบวกเพื่อป้องกันปัญหาการรังแกกันในโรงเรียนนะคะโดยเรามีบทลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรังแกกันเนี่ยทางโรงเรียนได้มีการกำหนดมาตรการชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างไรนะคะที่จริงแล้วเนี่ยครูใหญ่บอกว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีไซส์นักเรียนขนาดนี้ประมาณ700คนนะคะแล้วก็มันมีปัญหาที่เด็กทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างอะไรกันเนี้ยเป็นตามวิสัยเด็กธรรมดาทั่วไปมันมีอยู่จริงแต่ปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากอยู่แล้วในมาตรการที่เราดูแลอยู่แล้วขอคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่เองเนี่ยยังไม่เคยได้รับเคสหรือมีหลักฐานเรื่องการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนค่ะ Bullying is ongoing and deliberate actions that make another person feel uncomfortable, distressed or threatened with an intent to hurt, upset, threaten or frighten somebody. It's an attempt to make the victim feel inferior and powerless to defend themselves and can seriously damage children.อยากจะขออนุญาตอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจตรงกันว่าคำว่าบูลลี่การรังแกกันจริงๆเนี่ยมันคืออะไรแน่ๆนะคะการบูลลี่
ันเนี่ยตามจริงๆแล้วมันคือการกระทำอย่างต่อเนื่องและโดยเจตนาที่จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดเครียดเป็นทุกข์หรือถูกหรือรู้สึกคุกคามโดยมีเจตนาที่จะทำร้ายทำให้เสียใจข่มขู่หรือทำให้เกิดความกลัวความพยายามที่จะทำให้เหยื่อรู้สึกด้อยค่าหมดทางสู้หรือไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้เป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจได้หมดแล้วนะคะมันไม่ใช่การแกล้งกันธรรมดามันขึ้นมาอีกระดับ If we believe this was happening, first of all, we would receive a report of possible bullying. อันนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนว่าโรงเรียนเรามีมาตรการจัดการยังไงในกรณีที่มีในเคสของการบูลลี่ค่ะก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยคุณครูจะรายงานในกรณีนะคะที่สงสัยว่าอาจจะมีการรังแกกันกับผู้หญิงก่อนค่ะ Information would be gathered by speaking to the victim and the perpetrator. แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการเก็บข้อมูลโดยการสักถามนักเรียนทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายที่ถูกกระทำและฝ่ายที่กระทำค่ะ Witnesses would be spoken with. แล้วเราก็จะหาผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็สอบถามสักถามผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยAnd evidence would be kept. ก็คือหลังจากนั้นจะมีการเขียนข้อมูลแล้วบันทึกเป็นข้อเขียนไว้แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ If a report of bullying was confirmed, appropriate consequences would be put into place. The parents would be informed, and the board would be alerted. ก็คือถ้าหลังจากการสอบสวนแล้วเนี่ยมันเป็นกรณีที่รังแกกันจริงนะคะก็จะมีการกำหนดบทลงโทษที่สมเหตุสมผลเราจะแจ้งผู้ปกครองแล้วเราก็จะต้องรายงานให้คณะกรรมการผู้บริหารทราบ Support would be put into place by the school for both the victim and the perpetrator to address the issues and any other relevant factors, and a recommendation would be made to the board for longer term consequences such as suspension. ก็คือถ้าในกรณีที่เราแน่นอนแล้วมีการเคสรังแกกันนะคะเราแจ้งกำหนดบทลงโทษแล้วแจ้งผู้บริหารแจ้งผู้ปกครองแล้วเนี่ยครูจะเริ่มวางแผนการช่วยเหลือเราจะต้องช่วยเหลือเยียวยาทั้งผู้ที่กระทำและผู้ถูกกระทำเราจะต้องสอนเราจะพยายามสอนให้เด็กเข้าใจแก้ไขปัญหาแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับบทลงโทษในระยะยาวที่ดูแล And the perpetrator would have to make amends, take responsibility for their actions, and reevaluate what they've done. ก็คือจุดใหญ่ใจความเลยเนี่ยเราต้องการครูต้องการก็คือผู้กระทำผิดนะต้องแก้ไขคิดทบทวนถึงการกระทำของตนเองและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไป Yesterday was our first day back at school after the holidays, and although we have a few children still overseas, the majority of our children came into school and had an excellent first day back. ก็ผู้ใหญ่ขอเมนชั่นนิดนึงนะคะว่าโรงเรียนเราเพิ่งเปิดเทอมไปเมื่อวันจันทร์นี้นะคะแล้วก็เด็กนักเรียนของเราอะค่ะส่วนใหญ่เลยกลับมาเรียนตามปกติของทุกคนยกเว้นเด็กนักเรียนต่างชาติบางคนที่ยังติดอยู่ต่างประเทศยังมาไม่ได้แล้วก็ผู้ใหญ่บอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นเทอมที่ดีมากเด็กๆมีความสุขมากที่ได้กลับมาเรียนค่ะหรือว่าต้องรอให้ผู้ใหญ่รอให้ส่วนนั้นเรียนตัวเสร็จค่ะจากกรณีที่ผู้ใหญ่ได้นำเรียนไปนะครับแล้วก็ผู้แปลได้ไปได้ทราบเนี่ยมันก็จึงเป็นเหตุผลที่ว่าการบูลลี่ที่ได้กล่าวอ้างกับโรงเรียนเนี่ยมันน่าจะมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะเกิดนะครับแล้วก็การที่มีการกล่าวอ้างว่าโรงเรียนไม่ได้ให้เข้าห้องเรียนเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่โรงเรียนเปิดเนี่ยครูจะมีการเตรียมการเรียนการสอนก็จะมีการจัดลำดับชื่อนักเรียนในแต่ละชั้นซึ่งครูเขาได้วางแผนไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการที่ให้ข่าวกันว่าโรงเรียนไล่น้องออกนะครับก็คือไม่ได้เป็นความจริงครับแล้วสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือในวันที่โรงเรียนเปิดวันแรกน้องก็คงมาเรียนตามปกตินะครับแม้แต่ในวันนี้เองน้องก็ยังมาเรียนนะครับเหตุผลเดียวนะครับที่โรงเรียนนะจะให้น้องหยุดที่โรงเรียนจะให้เด็กนะครับขอโทษนะที่โรงเรียนจะให้เด็กเนี่ยหยุดพักการเรียนชั่วคราวนะมันมีอยู่เหตุผลเดียวก็คือว่ากรณีที่หากผู้ปกครองท่านใดมีการค้างชำระค่าเรียนหลังที่โรงเรียนได้มีการทวงถามแล้ว3ครั้งนะครับแล้วก็ยังหาข้อยุติกันไม่ได้นะครับแต่เราก็ยังเปิดโอกาสให้เด็กเรียนจนถึงสัปดาห์ที่2ของเทอม3นะครับ
พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราอยากชี้แจงข้อเท็จจริงในข้อที่เราโดนกล่าวหานะครับส่วนสำหรับคุณการนะครับกับโรงเรียนอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าเข้าใจผิดกันถ้าเราทำความตกลงกันได้หรือเข้าใจกันได้ดีก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับไม่มีอะไรที่จะต่อไปแต่หากนับจากวันนี้นะครับถ้าคุณการยังทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียเกียรติยศเสียดีภูมิของโรงเรียนเราก็คงต้องรักษาเกียรติที่เราสะสมมานานกว่า20ปีโดยเราจำเป็นต้องดำเนินการตามสิทธิและกฎหมายที่กำหนดไว้ครับก็คือจะฟ้องเหรอครับก็คือจะฟ้องพี่การเหรอครับท่านอะไรนะครับก็คือจะฟ้องพี่การเหรอครับอ๋อในจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีความรู้สึกคิดเรื่องตรงนี้อยู่แล้วครับเนื่องจากเราก็เคยให้คำตอบตัวนี้กับสื่อบางสำนักที่เคยถามเข้ามาแล้วนะครับเราเป็นสถานศึกษานะครับเราไม่อยากทะเลาะกับท่านใดไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคนไหนนะครับเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียนที่เราจะนำมาสอนนะครับแสดงว่าตอนนี้ได้มีการเคลียร์ชี้แจงเกี่ยวกับจากันแล้วคือมีการคุยกันทางโทรศัพท์บ้างครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปอะไรกันครับยังไม่มีการมาเจอกันยังครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันจันทร์เราเคยเชิญคุณยางเข้ามาครับแต่คุณยางก็ไม่ได้เข้ามาตอนนี้คือเคลียร์กันถึงไหนอะคะสรุปกันได้แค่ไหนตอนนี้ก็จากวันนั้นถึงวันนี้คุณยางก็ยังไม่ได้เข้ามาอีกนะครับแล้วท่าทีตอนที่คุยโทรศัพท์นี้อีกฝ่ายเขาเข้าใจไหมคะเขาต้องการข้อเสนอเขามีอะไรบ้างตอนนี้ที่ยังคุยกันเนี่ยยังไม่ได้คุยกันถึงขั้นนั้นครับเดี๋ยวผมมีบางอย่างที่ท่านดร.ลืมพูดไปหรือเปล่าคืออย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมอ่านจากพิจารณาส่งให้กับคุณมาโนดแล้วก็จะพูดอยู่เสมอว่าทำไมเจ้าของโรงเรียนไม่ติดต่อมาโดยตรงไม่ติดต่อมาโดยตรงคือความจริงผมว่าคุณการเนี่ยรู้จักกันมานานมากตั้งแต่ไทเกอร์เนี่ยมาเริ่มเรียนเมื่อตอนอายุ6ขวบตอนนี้ก็23 17ปีแล้วไทยก็เติบโตอย่างดีสิ่งแวดล้อมดีมากจนที่สุดไทยก็สอบได้ดีแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียน American University ที่วอชิงตันดีซีนะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบความสำเร็จจากนั้นเนี่ยน้องเดียก็ตามมาในปีถัดไปตอนที่อายุประมาณสัก3ขวบนะครับแล้วก็น้องเดียก็อยู่กับเราจนถึงม.4นะแล้วก็ช่วงนั้นผมเข้าใจว่าปีเขาเรียกว่าปีประมาณ2013นะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมได้ข่าวว่าน่าจะมีความจำเป็นที่น้องเดียควรจะไปอยู่โรงเรียนประจำที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จังหวะนั้นเองเนี่ยคนที่3นะก็เข้ามาเรียนในช่วงปี2013ก็คือเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วมาตอนอายุ3ขวบและตอนนี้ก็ประมาณ10ขวบ11ขวบน้องลอนดอนนะช่วงนั้นก็คงเป็นช่วงที่อาจจะพอมีข่าวบ้างแต่ผมก็ได้แต่ภาวนาให้เรื่องมันจบๆนะฮะเพราะว่าเราเองเข้าไปยุ่งมากไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเด็กมาถึงโรงเรียนเราดูแลเต็มที่ทางโรงเรียนไม่ได้รับแจ้งจากทางไหนเลยนะครับว่าน้องลอนดอนถูกทำร้ายร่างกายจากคืออย่างเงี้ยถ้าครูใหญ่เนี่ยคิดว่าไม่มีเรื่องตามที่เราลงชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยถ้ามีการสรุปนะว่ามีการแกล้งกันจริงๆตั้งใจแกล้งเนี่ยเรื่องต้องถึงผมถึงได้มีฉบับหนึ่งตอนที่เริ่มคุยใหม่ๆว่าคุณการอย่าเป็นห่วงผมจะรื้อเรื่องทั้งหมดเลยเพราะคุณการบอกว่าทุกอะไรต่างเนี่ยผมฟังแล้วตกใจนะฮะแสดงว่าผมต้องเชิญมิสตรัมออกเพราะว่าผิดกฎแต่ไปดูไปอ่านแล้วมันไม่มีเรื่องนี้เลยนะฮะและครูทุกคนตั้งแต่ครูใหญ่ principal อะไรต่างก็ลงมาชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดความรู้สึกที่อารมณ์ไม่ปกติไปหน่อยหนึ่งทีนี้เรื่องไปถึงคุณการใครเป็นคนเล่าเรื่องให้คุณการฟังเรื่องนี้การรังแกหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่าคุณการก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่า
ทำไมผิดปกติไปถูกรังแกทุกอะไรหรือเปล่านะมีแผลตรงไหนอะไรต่างๆถ้าตอนนั้นเนี่ยมีการแจ้งมาให้ชัดเจนแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องเนี่ยผมก็จะได้ทราบแต่ว่าก็คุยกับทางคุณมาโน่ตลอดพอผมมาทราบจากคุณมาโน่ว่าคุณการเดี๋ยวจะโทรหาท่านนะครับว่าเรื่องอะไรอ่ะนะผมก็เลยสรุปไปก่อนเลยว่าเฮ้ยสงสัยมีการแกล้งจริงๆว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวนี้เนี่ยตั้งแต่คุณเสกเดินมาหาผมเมื่อไทเกอร์อายุ6ขวบอ่ะเขาว่าไม่ได้กันผมปลื้มมากนะเพราะตอนนั้นเขามีชื่อเสียงแล้วทุกคนทั้งประเทศรู้จักเขาแล้วก็สร้างชื่อเสียงขนาดว่าฝรั่งทั้งหลายเป็นลูกน้องเขาที่ลอนดอนที่ประเทศอังกฤษคนไทยในระดับนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเขาวางใจเอาลูกมาเรียนที่ผมเนี่ยโอ้โหผมเนื้อเต้นนะแล้วทุกครั้งเจอเขาเวลามาส่งลูกเนี่ยผมก็จะทักเข้าไปทักทายถ่ายรูปด้วยก็เป็นแฟนคลับเขาแหละและที่สำคัญก็คือตอนที่เราฉลอง10ปีคือเมื่อ10ปีที่แล้วปีนี้เรา20ปีบอกคุณเสกครับครับดร.มีอะไรให้ผมช่วยร้องสักเพลง2เพลงได้ไหมที่ศูนย์วัฒนธรรมเราฉลอง10ปีโอ้คุณเสกไปบรรเลงแล้วพอลูกชายผมจะแต่งงานผมคุณเสกครับขอสักเพลง2เพลงคุณเสกก็ยกทีไปนะเขากับผมเนี่ยมีความสัมพันธ์กันดีมากกับคุณการก็แน่นอนภรรยาแล้วตรงนั้นถือว่าสนิทสนมกันเพราะฉะนั้นผมเองจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ลงไปแบบต้องไปเจอกันทุกวันเพราะหน้าที่ผมต้องมอบให้ทางมิสดรัมกับหัวหน้าเขาอีกทีคือ principal เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมได้ยินปุ๊บเนี่ยแล้วคุณการใส่มาเลยเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมก็พลาดไม่ได้มีการเช็คทางนี้ว่าเป็นเรื่องจริงไม่จริงเพียงแต่ผมบอกไปเลยว่าโอ้ยถ้าจริงเนี่ยไม่น่าไหนอะไทยหรือเทศเนี่ยผมให้ออกทั้งนั้นซึ่งไม่เจอใช่ไหมครับไม่มีไงฮะคุณน้องมีการตรวจสอบแล้วผมค้นดูเลยถึงได้หน้าคืนยังมั่นใจได้ว่าน้องลอนดอนไม่ได้โดนเพื่อนทำร้ายโอ้หมื่นเปอร์เซ็นต์คือทีนี้ไล่ต้องไล่ผมเองออกแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีไม่มีฮะเชื่อพี่การเขาเขียนบรรยายไว้นะครับว่าอาจจะตรวจกล้องวงจรปิดหรือเปล่าเขาเหมือนเขาตั้งคำถามกับทางโรงเรียนมีกล้องวงจรปิดไหมตรวจหรือเปล่าหรือว่าตรวจเจอแล้วลบไปอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งข้อสงสัยกับทางโรงเรียนก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเมื่อไม่มีเนี่ยแล้วเด็กในห้องทั้งหมดก็บอกไม่มีมาเด็กเป็นบริสุทธิ์อายุแค่ประมาณ9ขวบนะเราก็เช็คไล่เช็คหมดไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันมีเหตุผลที่จะทำให้มันมีเขาอ้างว่ามีผลการตรวจร่างกายของมอร์ลอนดอนถ้าเกิดเขาเอาว่าโดนมาโต้แย้งโอ้นี่ด้วยความยินดีนะถ้ามีการเอาผลของแพทย์หรือจิตแพทย์เนี่ยออกมาซึ่งผมขอตั้งแต่วันแรกที่คุยกับคุณการนะบอกคุณการขอหน่อยได้ไหมว่าจิตแพทย์ท่านว่ายังไงบ้างแล้วผมจะช่วยดูเลยนะแล้วจริงๆนะโทษนะระหว่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติอารมณ์ผิดปกติของน้องลอนดอนเนี่ยซึ่งผมไม่รู้นะฮะทางนี้กับหัวหน้าเขาเนี่ยสั่งให้มีการเสริมบุคลากรเข้าไปดูแลใกล้ชิดเขาเรียกว่า school counselor พวกนี้จะเก่งมากนะฮะพวกนี้จะเก่งมากพอเข้าไปถ้าคิดเป็นเงินที่ผมจ้างเจ้าพวกนี้เข้าไปเนี่ยในช่วงระยะปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 210,000 บาทผมก็ไม่เคยที่จะเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นเราถือว่าเป็นลูกของคนที่เราเคยนับถือแล้วเขาก็มีบุญกับเราเป็นคุณกับเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่ผมเขียนไปครั้งแรกคล้ายๆกับว่าถ้าหากว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขอให้มึงอยู่ขอพักเกินแล้วเรื่องเงินเมื่อพูดถึงผมพูดถึงขนาดนั้นนะแล้วว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ทราบจะทำยังไงก็เลยไปค้นดูว่าเอ๊ะแล้วมันมีเหตุผลอะไรบ้างที่เขากลัวจะออกเราก็รู้กันอยู่ว่าเหตุผลเดียวนี่ซึ่งบอกไม่ได้บอกไปก็น่าเกลียดนะซึ่งตะกี้คุณมาโนได้พูดไปแล้วนะออกก็พอเดาๆได้ซึ่งเราก็เห็นใจนะการผ่อนปรนหรืออะไรต่างก็มาคุยกันแต่เท่าที่ทราบทุกครั้งที่เชิญคุณการมาก็จะเป็นแลนนี่มาที่บอกว่าไม่มีบุคลากรที่จะดูแลน้องได้นี่เป็นเรื่องเป็นมันอาจจะมีบุคลากรที่ต้องชำนาญมากกว่าที่เรามีอยู่แล้วปัญหาคืออะไรแสดงว่าตั้งแต่ที่น้องเข้าเรียนมาน้อง
ปกติไหมคะมีนิสัยยังไงโอ้ตั้งแต่อะไรยังไงบ้างไหมคะOkay, I think you might want to answer this question. The question simply asks, when the London joined us back in 2013? Would you like Ms. Trump to be the one that explains about London conditions? Okay. Okay. For a few years, I've been 20 years. Okay, when it's been a little bit of my life, I'll ask you a little bit about it. But in general, some of the confidential stuff that we can give you.แต่ว่าจะให้ครูค่ะมิสตรอมที่เป็นคนดูแลจริงๆใกล้ชิดเนี่ยพูดให้ฟังนะคะเกี่ยวกับ general กับเบื้องต้นของการดูแลน้องในฐานะน้องที่อยู่กับเรามา I think you can speak in general. Children are most successful when their parents and their school work together and are both equally invested in engaging in their children's development.At Regents, we strive to develop these partnerships with all of our families and nurture our children's academic, social, and emotional development. เด็กต้องพูดก่อนเลยว่าหลักการเบื้องต้นนะคะคือการที่เด็กจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราจะต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองจะต้องเดินไปด้วยกันนะคะจะต้องช่วยเหลือทำไปด้วยกันเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กเรื่องการเรียนรู้สังคมนะคะพี่การบอกว่าน้องลอนดอนเหมือนจะมีปัญหากับน้องที่ชื่อแบมแบมพอจะให้ข้อมูลตรงนี้ได้ไหมครับ Yes, it is because we can't mention it's one of the things that we want to mention relationship ของทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันไหม Can you mention We have a duty of careto respect our children's confidentiality and dignity, so it would be wrong of us to talk about individual cases. However, I can tell you that there's a pupil that has been mentioned who hasn't been at our school for a number of years. ออกไปจากปีอะไรก็ง่ายๆนะคะครูบอกว่ามันก็ไม่แฟร์เนาะที่เราจะมาพูดเรื่องเด็กคนอื่นลูกคนอื่นเอาเป็นแค่ง่ายๆว่าเป็นมีหลายคนที่เพิ่งได้รับการเอ่ยชื่อมาเนี่ยไม่ได้อยู่โรงเรียนเรามาหลายปีมากแล้วเคสที่แบบว่าไม่สามารถดูแลเด็กคนนั้นได้เพราะว่าต้องออกไปตั้งแต่ปีเกือบ3ปีแล้วที่แมมเนี่ยออกคือถ้าบอกว่าไม่มีครูพอที่จะซัพพอร์ตน้องก็นอนได้เลยใช่ไหมคะในสิ่งที่น้องก็นอนเป็นอะไรอันนี้พูดไม่ได้ต้องสอบทานอะไรต้องมีครูคืออันนี้เนี่ยจะต้องให้อย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวจะให้ครูใหญ่พูดแค่คร่าวๆว่าวิธีการที่เราดูแลลอนดอนนี่เราดูแลโอเคSo with respect to confidentiality, I can say that Kunwipa Kwan Sukumai's daughter has been a pupil at our school since she was in nursery. In addition to our core curriculum,she has received extra support from the school to enable her to be more successful in a number of areas. However, this has included working with our student welfare and learning support team, but none of this was in relation to bullying, and we have no evidence of any bullying against her. Our records do show that going back quite some time, including to when she was 5 years old, there was extra support in place to help herenjoyed stable and secure education that met her specific needs. We've monitored her carefully, and a number of staff members have been involved in supporting her. And if there had been any evidence of bullying, as a school, Regents would have addressed that, and we would not have shied away from taking that matter in hand. ก็คือใหญ่น้องฟังนะคะว่าจริงๆลอนดอนเนี่ยเป็นนักเรียนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เนอร์สรีนะคะแล้วก็นอกจากพอทีมรังก็คือวิชาหลักในห้องเรียนแล้วเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้จัดเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าซัพพอร์ตให้น้องลอนดอนให้สามารถที่จะประสบความสำเร็จเรียนได้นะคะตามหลักสูตรตามปกติซึ่งอันนี้ซัพพอร์ตพิเศษที่เพิ่มให้ไปเนี่ยมันมีส่วนของ Stimulating Welfare นะคะแล้วก็ Learning Support Team นะคะเข้ามาช่วยในการดูแลน้องแล้วก็แต่ว่าส่วนเนี้ยที่เข้ามาเสริมเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับแบบการถูกรังแกกันหรือไม่มีหลักฐานเรื่องการถูกรังแกกันจนเราจะต้องเข้ามาเสริมซัพพอร์ตไม่ใช่จุดนั้นนะคะแล้วก็
ผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่ก็อยู่กับเรามา4ปีแล้วเนาะแต่ว่าดูเรคคอร์ดแบ็คกลับไปตั้งแต่ตอนลอนดอน5ขวบเนี่ยเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยก็ได้รับเอ็กซ์ตร้าซัพพอร์ตอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ต้นมาตลอดจนปัจจุบันนะคะคือมันเป็นซัพพอร์ตที่ต้องการที่จะช่วยให้ลอนดอนได้สามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขมั่นคงตามหลักสูตรได้นะคะแล้วก็เราก็ได้มีการมอนิเตอร์เฝ้าดูพัฒนาการของน้องอย่างใกล้ชิดมาตลอดนะคะแล้วเรามีเป็นครูประจำจำนวนหนึ่งเลยที่อยู่ช่วยซัพพอร์ตลอนดอนในกรณีพิเศษนะคะแล้วก็มันไม่เคยมีหลักฐานหรือมันไม่เคยมีอะไรเลยที่จะเข้ามาว่ายืนยันว่าลอนดอนเนี่ยถูกบูลลี่แล้วผู้ใหญ่บอกว่าก็เป็นผู้ใหญ่มาตลอดเนาะแล้วก็ไม่มีทางเลยที่ว่ามันมีเคสการแก้กันจริงๆแล้วผู้ใหญ่จะแก้เป็นโมไม่เห็นหรือไม่เข้าไปจัดการสิทธิ์ที่น้องบอลบอลได้หรือมีครูคนนั้นมาดูแลเป็นพิเศษอะไรเงี้ยมากกว่านักเรียนคนอื่นหรือเปล่าครับเป็นกรณีพิเศษคนอื่นใช่ไหมคือแค่คนเดียว they asking whether the extra help that Lon Don will be given is it extra for other students yes that would be the case ใช่ค่ะแสดงว่าน้องบอลบอลมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมผมตอบไม่ได้อย่างใดอย่างเพียงแต่ว่าก็อย่าคุณแม่ก็ขอให้ดูแลใกล้ชิดคุณพ่อก็ขอให้ดูแลใกล้ชิดแล้วก็พยายามซึ่งทำเต็มที่แหละครับพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าตอนนี้น้องเป็นนักเรียนที่ดีไหมคะอ๋อนักเรียนปกติวันนี้ก็มาเรียนยิ้มแย้มมีความสุขเมื่อเทอมที่แล้ว still happy today yes I can confirm that London has been in school today and yesterdaySheattended our school and the days have gone as we would have expected for her. ก็คอนเฟิร์มค่ะว่าน้องยังเป็นเด็กเล็กของเราอยู่เมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาแล้วก็มาเข้าเรียนตามปกติไม่มีอะไรผิดปกติเลยความสดใสของน้องมันหายไปบ้างไหมครับเพราะว่าฟังจากที่พี่คุณแม่เขาเล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบบาดเจ็บทางจิตใจเยอะพอสมควรเลยผมก็ตกใจนะเปลี่ยนไปเลยงั้นช่วยเล่าพฤติกรรมของน้องช่วงเทอมที่แล้วได้พฤติกรรมช่วงที่เจอครั้งน้องล่าสุดเพราะว่ามีเทอมวันนี้ไม่แล้วพี่การพบว่าตอนน้องเหมือนพี่การก็บอกว่ารู้ว่าจะเปิดเทอมเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เพิ่งทราบว่าแบบเหมือนอาจจะเข้าใจว่าตัวเองรู้ตัวเองโดนไล่ออกนะฮะเข้าใจอย่างนั้นพี่การก็โพสแล้วเหมือนกับที่ผ่านมาเดาว่าน่าจะเป็นทัมมิ่งของเทอมที่แล้วที่โดนทำลายร่างกายยังไงแต่เด็กที่ก็อ้างถึงก็ออกไปตั้ง 2-3 ปีแล้วนะตั้งไงก็เลยอยากให้ชี้แจงว่าไม่มีครับอย่างที่ขอโทษนะครับก็คืออย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่แรกแล้วครับว่าการเหตุการณ์อย่างที่คุณการกล่าวอ้างว่าทำลายร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนครับไม่เป็นความจริงแล้วอย่างไรก็ดีนะครับวันนี้ในนามของโรงเรียนนะครับกราบขอบพระคุณนะครับสื่อจากทุกสำนักนะครับที่ให้พื้นที่โรงเรียนได้มีโอกาสชี้แจงกราบขอบพระคุณครับบอกว่าเรามีการเชิญออกอ๋อคืออย่างนี้คือครับเมื่อกี้ได้ชี้แจงไปชี้แจงได้ชี้แจงว่าเรื่องมีการเชิญออกจริงไหมเมื่อสักครู่นี้ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเราไม่ได้มีการเชิญน้องออกบัญชีรายชื่อน้องก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าจะรับให้เด็กออกอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับก็คือมีอยู่กับดอกกรณีมีกรณีการค้างค่ะมีกรณีที่อันนี้ผมไม่สามารถพูดได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องทางเงินนี่ผมไม่สามารถพูดของใครได้ครับคือคุณพิการบอกว่าน้องเป็นคนบอกเองว่าโดนทำลายร่างกายอะค่ะคือคนก็มองว่าแล้วเป็นไปได้เหรอที่น้องจะพูดไม่จริงอยู่อย่างนี้ค่ะคุณนี่น่าคิดนะก็น่าคิดเพราะว่าเหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าตอนนี้คือหลักฐานก็บอกว่าไม่มีแต่เขาน่าจะชี้ว่าใครและครูก็จะได้เชิญมาคุยนี่จะก็เรียบร้อยเลยซึ่งทางโรงเรียนอยากต้องการให้มีการเข้ามาพูดคุยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าโดนตอนนี้แม่มาใช่ไหมครับอะไรนะครับแต่ทางโรงเรียนโรงเรียนอยากตอนนี้โรงเรียนอยากมีการพูดคุยกับพี่การใช่ไหมครับก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียนวันแรกนะครับในเทอมหนึ่งเนี่ยได้มีการเชิญพี่การเข้ามาแต่พี่การไม่ได้เข้ามาแล้วก็ประมาณวันศุกร์ของพี่การมีการโทรคุยกับถ้าสถานการณ์มันวิ่งเรียบอยู่แบบนี้ค่ะผู้การไม่ติดต่อเข้ามาน้องยังเรียนได้อีกถึงเมื่อไหร่คะก็คือปกติถ้าเด็กนักเรียนนะครับทุกคนทำถูกกฎระเบียบของโรงเรียนและไม่มีใครที่ทำอะไรที่ผิดพลาดเงื่อนไขทุกเงื่อนไขของโรงเรียนเด็กสามารถอยู่กับเราได้ตลอดครับแล้วถ้าพี่การผิดเงื่อนไขบางประการอย่างที่เคยบอกไปต
ก็อย่างที่ผมบอกกฎเงื่อนไขของโรงเรียนเนี่ยคือยังไงเราก็ให้โอกาสเด็กถึงในสัปดาห์ที่2ของเทอมการศึกษาของสัปดาห์ที่2หลังจากนี้มีการคือมันจะมีเรื่องที่มีการประกาศจะฟ้อง50ล้านด้วยนะคะตรงนี้ได้อ่านข้อความนั้นไหมคะก็ยังไม่ได้ทราบนะครับแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นครับว่าเราอย่างที่ผมเรียนก็คือเราไม่ได้คิดจะทะเลาะกับใครเพราะเราเป็นสถาบันศึกษาครับหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันอีกทีเมื่อไหร่นะครับมีการคือทางโรงเรียนพร้อมเสมอครับที่จะพูดคุยกับคุณการได้ครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าถ้าเรามีการตกลงและทำความเข้าใจกันได้ด้วยดีครับบรรยากาศทุกอย่างคงกลับมาเหมือนเดิมความไม่สบายใจจากโรงเรียนถึงครอบครัวพิการกับน้องลอนดอนคืออะไรครับตอนนี้เรื่องส่วนตัวเราไม่ทราบเลยนะแต่ว่าเขามาแล้วมีความสุขเราก็แฮปปี้นะที่ผ่านมา2วัน she's very happyShe's had exactly the kind of days we would expect for one of our children returning back after a long period of being away from school. They've all been delighted to be back with their friends again. คิดถึงเพื่อนก็ดีใจก็เหมือนเด็กคนอื่นๆนะคะมาก็ตามปกติเลยเข้าเรียนตามปกติก็ดีใจได้เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรผิดปกติเลยแล้วเข้าใจเหตุคือน้องที่เป็นพี่การอ้างว่าเป็นหัวโจกในการรังแกน้องวันดอนค่ะทางเรียนนี้นะเราออกไปหลายปีแล้วแต่พี่การยกเคสนั้นมาเป็นตัวอย่างว่าโดนน้องคนนี้รังแกเหมือนเรื่องเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยอันนี้เรามีอะไรชี้แจงไหมคะหรือคิดว่าพี่เขามีเจตนาอะไรยังไงมันพูดไม่ได้มั้งแต่เดาต้องช่วยกันเดาคำพูดที่ว่าโรงเรียนไม่มีบุคลากรที่เหมาะสมที่จะดูแลน้องที่พูดกับพี่การแล้วครับไม่ได้พูดถึงว่าคุณการคิดยังไงเราคงตอบแทนไม่ได้แต่น้องๆคงหลายคนคงเห็นพยักหน้าคงพอเดาได้คำนั้นเป็นใครเป็นคนพูดเท่าไหร่ฮะที่ไม่มีบุคลากรของโรงเรียนอ๋อผมเป็นคนพูดเองเพราะนักจ่ายมันคืออะไรครับคือตอนนั้นพูดในลักษณะคล้ายๆกับว่าผมก็จำเข้าไปเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะคล้ายๆเป็นเรื่องที่ผมต้องขอนะขอชื่อคุณหมอแล้วคุณการบอกให้ไม่ได้เรื่องส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะเดาผิดก็ได้หรือเราจะเดาถูกก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยพยายามขอคุณการก็ไม่ให้เพราะว่าบุคคลท่านนี้แหละจะเป็นคนที่บอกเลยว่าโรงเรียนผมเนี่ยพร้อมหรือไม่พร้อมไอ้ตัวเราเองจริงๆไปบอกไม่ได้ว่าพร้อมไม่พร้อมเพราะว่าขนาดเราช่วยขนาดนี้ก็ยังดีขึ้นเยอะก็คิดว่าก็น่าจับได้ได้เรื่อยๆแต่ในความหมายไม่ได้หมายความว่าเชิญออกใช่ไหมอ๋อคือเชิญออกเพราะเหตุผลนี้มันจริงๆมันไม่มีหรอกนะเพียงแต่ว่าถ้าผู้ที่ดูแลเขาใกล้ชิดทางการแพทย์บอกว่ายังไงก็ปฏิบัติตามก็จบแต่ถ้าหมอบอกโอ้ยต้องเรียนที่นี่เรียนสบายเรารับ 100% อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวมากกว่าซึ่งเราไม่เคยอยากจะไปแตะแล้วก็แต่สำหรับโรงเรียนเราพูดในนามโรงเรียนได้ว่าเด็กทุกคนเท่ากันหมดนะคนไหนที่อ่อนน้อยหรือบางทีมาเศร้าเราก็โอมากหน่อยอะไรก็เท่านั้นเองแต่ไม่ถึงขนาดว่าเราลังกกเราเกลียดเพราะว่าดูตั้งแต่ไทเกอร์ก็เห็นแล้วอยู่ผมตั้ง17ปีมีข้อความ13ปีพี่การโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเป็นข้อความที่คุยกับทางท่านดร.มีบางประโยคที่ท่านดร.ลบกดยกเลิกไปทำไมผมถึงลบรู้ไหมครับเฮ้ยอ่านแล้วมันชักจะไม่ดีแล้วลงถึงเรื่องเด็กมากไปครับแล้วถ้าพวกนี้ไปถึงตรงโน้นตรงนี้เนี่ยเฮ้ยดร.วีรชัยทำไมถึงยังคุยอยู่เรื่อยเกี่ยวเรื่องเด็กทั้งที่คุณแม่ก็ไม่ยอมคุยเรื่องที่ผมถามผมก็มีความรู้สึกเอ๊ะผมนี่จะกลายเป็นเครื่องมือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่เหมาะเราเพื่อปกป้องเด็กมากกว่าเพื่อให้มีเลิกสนทนาในเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆเราสนทนาไปมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อเด็กคือสำหรับพวกเรานะฮะเด็กสำคัญที่สุดไม่เชื่อลองไปลูกแล้วส่งเรียนที่ผมคือพี่การบอกว่าได้ทำการแคปข้อความตรงนั้นไม่แล้วไม่เป็นไรเนี่ยในชั้นศาลตรงนี้ความกังวลอะไรยังไงโอ้ไม่เลยเพราะที่ผมลบเนี่ยผมแค่ลบชื่อผมเนี่ยออกจากการสนทนาท่านเองแต่ในคำพูดเนี่ยผมก็จะพูดอยู่อย่างเดียวขอใบรับรองขอใบตรวจของ
จิตเวชจิตแพทย์ได้ไหมก็แค่นั้นเองเพราะว่าเขาแคปหน้าจออยู่แล้วก็ลองเอาอันนั้นมาให้ผมดูว่ามันมีอะไรที่ผมพูดผิดไอ้ที่ลบออกไม่ใช่ว่ากลัวเกินอะไรเพียงแต่ว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วล่ะผมคู่สนทนาผมชักจะไม่ค่อยสนุกละเพราะเดี๋ยวไปกระทบเด็กหากพี่การดำเนินคดีแล้วเรียกค่าเสียหายถึง50ล้านจริงๆกลัวจะกระทบถึงชื่อเสียงแล้วก็ผู้ปกครองผมยังไม่รู้เลยเขาจะเอาประเด็นไหนที่ศาลจะรับเผลอๆกลายเป็นผมไม่อยากพูดนะฮะเผลอๆกลายเป็นฟ้องเท็จแล้วอย่าเลยอย่างคุณมรดพูดถูกแล้วมากันดีๆคุยกันเรียบร้อยถ้าตราบเท่าที่เด็กยังมีความสุขอยู่ก็สงสารเด็กก็ให้อยู่ไปส่วนในเรื่องนู่นไม่ค่อยสะดวกก็คุยกันได้นะเราไม่ใช่เป็นแบบโอ้โหแต่ว่าต้องรับทราบอย่างหนึ่งเงินเดือนพวกนี้เป็นแสนทั้งนั้นนะทุกคนนะครูผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุ่มชีวิตจิตใจให้กับเด็กจริงๆเราไม่ได้เอาฟิลิปปินส์มาเป็นครูหรืออะไรต่างๆใครอยากให้พูดว่าเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากเลยเขาเรียกว่า conduct agreement คำว่า conduct agreement คือนักเรียนทุกคนเลยเมื่อย่างเข้าวัยที่อาจจะมีการทะเลาะกันเราจะบอกเลยในขณะที่ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที่โรงเรียนรีเจนต์ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า 1. จะไม่ทำร้ายผู้อื่นโดยตั้งใจหรือข่มเหงผู้อื่นนะ 2. จะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อรุ่นน้อง 3. จะพึ่งตนเป็นคนดีรักษาเกียรติของโรงเรียน 4. ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวความคิดเห็นและความเชื่อของผู้อื่น 5. ให้ความเคารพนับถือนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในโรงเรียนทุกท่าน 6. ตรงต่อเวลามีมารยาทดีอย่างสม่ำเสมอ 7. แต่งกายชุดนักเรียนอย่างสุภาพและเหมาะสม 8. ไม่มีความสัมพันธ์ทางด้านชู้สาวติดสลับบางทีเด็กที่โตขึ้นหน่อยนึงนะกับนักเรียนคนอื่นในโรงเรียน 9. นำห้ามนำสิ่งจะไม่นำสิ่งเสพติดรวมถึงบุหรี่นี่เราห้ามแม้กระทั่งบุหรี่นะครับมาโรงเรียนหรือเสพติดอะไรต่างๆแล้วก็10ห้ามนำสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือต้องห้ามจากอินเทอร์เน็ตต่างๆเข้ามาในโรงเรียนที่เราวางไว้ลงชื่อโดยนักเรียนลงชื่อโดยผู้ปกครองลงชื่อโดยครูใหญ่ถ้าไม่ลงนามก็เรียนไม่ได้คือเราโหวางไว้จนแต่เราไม่เรียกว่า conduct pledge conduct pledge คือคล้ายๆกับว่าโอเคขอยินยอมเราเขียนว่า conduct agreement เลยถ้าผิดตรงนี้โดนไล่ออกเลยใช่ไหมจริงๆถ้าแรงตามนี้ไล่ออกครับถามว่าเราไล่ออกมากี่คนใน20ปีนะครับผมว่าผมจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่านะไม่มีเลยนะคือพอเด็กมีความรู้สึกรับผิดชอบหัดเซ็นสัญญาเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกนักเรียนให้รับผิดชอบเราจะไม่บอกว่าห้ามแต่บอกเลยนะครับที่ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนข้าพเจ้าจะขอสัญญาดังนี้แล้ว1 2 3 4อันนี้เวิร์กมากนะใครอยากสร้างโรงเรียนเอาของผมไปคอปปี้ใช้ได้เลยท่านดร.ค่ะขออนุญาตถามมันจะมีข้อนึงพี่การบอกว่าหลายปีมาเนี้ยผู้ปกครองทยอยพาลูกลาออกจากโรงเรียนเขาไม่พอใจว่าเรียนไม่ได้เรื่องเงี้ยค่ะมันเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโอ้โหของเราจากนี่ก็ไปออกซฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ไปเคมบริดจ์คนนึงเนี่ยไปจบเคมบริดจ์ออเนอร์จนได้เป็นรัฐมนตรีช่วยของประเทศอาร์เมเนียพลังงานด้วยที่ประเทศไทยชอบมานักเนี่ยถึงขนาดนั้นอายุ28นะครับแล้วเขาก็มาเยี่ยมผมตอนอายุ30เพื่อมาประชุม UN เจอกันผมก็พาเขาเที่ยวพาเขาเดินผมก็ถามเขาก่อนเท่ากับผมก็บอกให้ What is your next goal คือเป้าต่อมาคืออะไรเขามองผมแล้วก็ยิ้มบอกดร.เดือนชัย You know my next goal I will become prime minister before I turn 40ตอนนั้นเขาแค่30แต่วันนี้33แล้วก็เหลืออีก7ปีผมจะดูว่าเขาจะเป็นPrime Ministerหรือเปล่าคือเรามีนักเรียนที่ไปเรียน LSE Learning School of Business เรียนโคเนลเรียนแม้กระทั่งแซนฟอร์ดนะเพราะฉะนั้นมีไม่มีแล้วเพื่อที่เป็นแถวออกไปมีแต่ว่าโรงเรียนข้างๆเป็นแถวเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยซึ่งผมพูดไปก็น่าเกลียดในข้อความที่พี่การพูดมาหลายๆอย่างกล่าวถึงโรงเรียนสรรพนามหลายๆอย่างค่อนข้างแรงนี่สิฮะหยาบคายมันมีการหมิ่นประมาทหรือว่าก็นี่ไงคุณมาโลถึงบอกว่าถ้าไม่หยุดก็ย้อนก็แย่นะเพราะว่าพวกเราวันนี้ได้ฟังผมพูดกันแล้วเนี่ยก็คงพอเข้าใจแต่คนอื่นที่เยอะแยะเนี่ยแฟนเพจก็เป็นหมื่นๆคนไม่เข้าใจไอ้เราก็แย่นะมันกระทบโดนกระทบอะไรบ้างคะตอนนี้ที่แรกกระทบก็คือว่าไม่มาเรียนที่ผมเนี่ยกำลังนึกว่าจะมาเอ้ยโอ้โหโดนอย่างนี้เยอะเลยเหรอ
นี่นี่แรงฮะแรงทำความเข้าใจกับปกครองใช่ถึงอยากให้คุณการมาแล้วก็เรียบร้อยกับผู้ปกครองท่านอื่นด้วยค่ะเขาฟังที่เขาอ่านแต่ที่พี่การเพราะว่าเขาอาจจะตกใจตกใจฮะตกใจมันน่ากลัวแต่ก็หลายคนก็เขียนว่าแต่ยังไงดิฉันก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีให้กำลังใจบ้างมีบ้างธรรมดาธรรมดาผมว่าภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมันออกไปแล้วอย่างเงี้ยทางโรงเรียนมีหลักฐานอะไรที่มายืนยันความรู้สึกไหมว่าเราทำงานเต็มที่แล้วโอ้โหขนาดคุณแม่จิกมี่กษัตริย์จิกมี่ยังมาเยี่ยมโรงเรียนผมเลยแล้วท่านองค์สมตอนที่ท่านทรงอนามัยดีเนี่ยก็มาใช้โรงละครของเราที่อยู่อีกตึกหนึ่งเนี่ยมาซ้อมละครตอนที่ก่อนในหลวงรัชกาลที่9สิงหาคมเชื่อไหมว่ามาเยี่ยมโรงเรียนผมกี่ครั้งครั้งหนึ่งเราก็ถือเป็นบุญนะท่านทรงเสด็จมา47ครั้งในปีที่รอเข้าสิงหาคมเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปแบบมีความภูมิใจมากคือเนี่ยคือเป็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นชื่อเสียงที่สร้างมา20ปีและพัทยา25ปีเราไม่อยากให้มีการดั่งพร้อยแล้ววันนี้เราจำเป็นต้องมีการเชิญน้องๆเนี่ยมารับฟังความจริงว่าผมบอกเลยนะครับนี่คือความจริงนะเพราะฉะนั้นก็เอาก็เป็นข่าวที่คนที่มีความมีชื่อเสียงเนี่ยเราก็พยายามถนอมเราไม่มีความโกรธอะไรเขาเลยนะฮะผมก็จะใช้สรรพนามอะไรผมเป็นอะไรยังไงหรือคนที่ไม่เห็นด้วยเข้าในเฟซอะไรต่างเนี่ยเราก็ให้อภัยนะแล้วก็ขอให้สักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดความร่มรื่นเรื่องเริงเหมือนเดิมนะคนอะไรต่างๆผมว่าเราต้องช่วยกันนะยิ่งใครที่เราเห็นว่ามีปัญหาเราต้องช่วยอย่าทับถมยืนยันอีกทีว่าณวันนี้โรงเรียนยังไม่ต้องการที่จะฟ้องกลับไปทางครอบครัวคุณการครับก็คือตรงนี้ไม่ตอนเราไม่เคยมีอยู่ในความรู้สึกหรือคิดที่เราจะทำนะครับอย่างที่เรียนไปสักครู่หนึ่งแล้วนะครับเส้นตายอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ยังไม่ได้บอกครับว่าไหนเป็นเส้นตายเพราะเราไม่ได้คิดอยู่ในใจครับตอนคือเราไม่อยากให้เหตุการณ์นี้ยืดเยื้อไปนะครับเราก็อยากให้เพราะผลกระทบที่สุดท้ายมันอยู่ที่ใครพวกเราก็รู้เราไม่อยากทำร้ายคนที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยทางออกที่โรงเรียนอยากให้มันเกิดขึ้นที่สุดตอนนี้คือเป็นยังไงก็เจรจาครับดีที่สุดหรือไม่ต้องเจรจาแค่เขียนมาว่าอ๋อวันนี้ได้ฟังข่าวมาจากช่องไหนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าขอบคุณครับที่ขอบคุณค่าที่ยังให้เกียรติกับครอบครัวแล้วก็ขอสัญญาว่าคงไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องข้องใจกันจบยังยืนยันเนาะว่าน้องมาโรงเรียนทุกวันไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายโอ้โห 10,000% นะถ้ามีนะโอ้โหเอาผมไปเข้าตะลงตารางได้เลยก็มาถึงตรงนี้นะครับทางโรงเรียนก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับสื่อทุก